เบรกนี้จะมาทำความรู้จักกับกลุ่มคน Gen Z กันหน่อยนะครับมีการทำการสำรวจโดยทาง Nielsen IQ เขาทำผลสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค Gen Z ทั่วโลกเลยความหมายของกลุ่มคน Gen Z คืออายุยังน้อยๆตั้งแต่ประมาณสัก12จนถึง27ปีหมายความว่าเกิดระหว่างปีค.ศ. 1997จนถึงปี2012นะครับซึ่งกลุ่มคน Gen Z กลุ่มนี้แหละที่การวิจัยเขาบอกว่าจะค่อยๆขึ้นมามีบทบาทสำคัญในแง่ของคนที่เป็นกำลังซื้อหลักของโลกปัจจุบันตอนนี้กลุ่มคน Gen X Gen Y เป็นคนที่ครองตำแหน่งนี้อยู่นะครับแต่ในอนาคตคาดการว่าประมาณปี2030หรือปี2573กลุ่มนี้จะมีกำลังซื้อเป็นเจเนเรชันที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.2 ของการใช้จ่ายรวมทุกเจเนเรชันแซงหน้า Gen X Gen Y เลยนะครับถ้าตีกรอบลงมาหน่อยถ้าเป็นเฉพาะเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะคาดว่ากลุ่มคน Gen Z จะมีบทบาทช้าไปหน่อยครับประมาณปี2034หรือปี2577เพราะว่าเขาจะกลายมาเป็นผู้สนับสนุนเรื่องการใช้จ่ายหลักของครัวเรือนของตัวเองแล้วก็จะมีการสร้างการใช้จ่ายว่ากันว่ามากกว่า3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยส่วนถ้าเป็นประเทศไทยผลสำรวจบอกว่าระยะเวลาของการที่ Gen Z จะเข้ามาเป็นผู้ป่าสำคัญมันจะยาวออกไปอีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่าบ้านเราเข้าสู่ช่วงของสังคมผู้สูงอายุแล้วคาดการว่าจะเป็นประมาณปีค.ศ. 2037หรือว่าปี2580นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าในประเทศไทยระยะเวลาที่แบรนด์จะต้องเตรียมตัวมีเวลายาวหน่อยเพราะ Gen Z ใช้เวลานานกว่าจะมามีบทบาทสำคัญแต่แบรนด์ก็ควรจะต้องรีบทำกันบ้านตั้งแต่ตอนนี้สร้างอิทธิพลต่างๆเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับคนใน Gen Z เพื่อถึงเวลาแล้วสามารถที่จะได้ความสนใจจากกลุ่มคน Gen นี้มากขึ้นกว่าเดิมครับนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมทาง NIQ เขามีการสรุปพฤติกรรมของคน Gen Z ด้วยนะคะซึ่งพฤติกรรมที่ว่านี้จะเป็นพฤติกรรมตั้งแต่การหาข้อมูลการตัดสินใจการเลือกซื้อสิ่งของต่างๆค่ะเป็นพฤติกรรมร่วมนะคะทั้ง Gen Z ในระดับโลกแล้วก็ Gen Z ในประเทศไทยด้วยสรุปออกมาเป็น5พฤติกรรมดังต่อไปนี้อย่างแรกเลยคน Gen Z ก่อนซื้อเขาต้องหาข้อมูลค่ะแล้วเขาก็เลือกที่จะเชื่อข้อมูลจากเพื่อนหรือไม่ก็อินฟลูเอนเซอร์นะคะโดดเด่นมากสำหรับคนเจนนี้จะไม่ซื้ออะไรง่ายๆก่อนจะซื้อก็ต้องเซิร์ชก่อนก็คือง่ายๆเซิร์ชก่อนแล้วค่อยซื้อค่ะไปหาข้อมูลแล้วเขาก็จะหาข้อมูลแบบรอบด้านมากๆไม่ได้อ่านแค่ข้อมูลจากแบรนด์เท่านั้นนะคะแต่จะต้องฟังจากเพื่อนด้วยไปหาอินฟลูเอนเซอร์ด้วยว่าอินฟลูเอนเซอร์รีวิวออกมาแล้วมันน่าสนใจหรือเปล่าโดยอินฟลูเอนเซอร์ที่เจนซีเขามักจะเชื่อก็คือเป็นคนทั่วๆไปอาจจะไม่ต้องโดดเด่นมากนะคะพูดจาง่ายๆเขาเลือกจะฟังคนกลุ่มนี้มากกว่าเซเลบหรือว่าคนดังระดับประเทศนอกจากนั้นแล้วกลุ่มคน Gen Z เนี่ยเขาไม่ได้แค่ชอบหาข้อมูลนะเขาชอบรีวิวด้วยจนเป็นเจเนอเรชันที่อาจจะกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนอื่นๆในสังคมค่ะส่วนพฤติกรรมที่2เนี่ยคน Gen Z เขาชอบลองของใหม่นะคะชอบแบรนด์ใหม่ๆเข้าถึงได้ง่ายถือเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆสินค้าใหม่ๆแบรนด์ใหม่ๆจึงมีโอกาสเข้าถึงคนกลุ่มนี้มากกว่าในรายงานเขาพบว่าร้อยละ71ของ Gen Z ชาวไทยค่ะยินดีที่จะเปลี่ยนแบรนด์ถ้าราคาดีกว่านะคะเทรนด์นี้ก็เลยทำให้เกิดสินค้าประเภทที่เรียกว่า private label ของห้างสรรพสินค้าที่ยอดขายดีขึ้นเพราะคนรุ่นใหม่ค่ะเขาติดแบรนด์น้อยลงหากคุณสมบัติของสินค้านั้นๆเป็นที่น่าพึงพอใจเขาอยากจะใช้เขาไม่สนเลยว่านั่นจะเป็นแบรนด์ใหญ่หรือว่าจะต้องเป็นแบรนด์ที่มีชื่อขนาดไหนค่ะพฤติกรรมอันที่3ก็คือการเป็น omnichannel หมายความว่าเขาจะซื้อของจากออนไลน์และซื้อของหน้าร้านที่เป็นออฟไลน์เนี่ยอย่างละครึ่งถึงแม้ว่ากลุ่มคน Gen Z จะได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็ท่องโลกโซเชียลมีความถนัดกับการจัดสินใจหรือว่าซื้อของผ่านทางออนไลน์เทคโนโลยีต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำแบบนั้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าของบางอย่างก็มีความรู้สึกว่าต้องไปสัมผัสที่หน้าร้านก่อนอย่างเช่นเครื่องสำอางขอไปดูขอไปทดลองก่อนแล้วก็น่าจะมีสินค้าอีกหลายอย่างที่อยากทำแบบนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะทิ้งเรื่องของออนไลน์ได้เพราะว่าก่อนที่เขาจะไปที่หน้าร้านและไปจับไปทดลองสินค้าที่เขาอยากลองเนี่ยเขาต้องดูข้อมูลทางออนไลน์มาก่อนแล้วว่าสินค้าแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนประเภทไหนที่น่าสนใจแล้วถึงจะไปลองเพราะฉะนั้นแบรนด์จึงต้องทำการตลาดบาลานซ์ให้ดีระหว่างทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ถัดมาก็คือการไม่แยกบ้านแล้วกลายเป็นว่ากลุ่มคน Gen Z เป็นแหล่งข้อมูลให้กับคนในบ้านตามข้อมูลเขาคาดการณ์กันว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่จะแยกบ้านออกมาเป็นตัวคนเดียวอยู่ตัวอาศัยตัวคนเดียวช้ากว่าในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นการที่เขาข่าวสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้กลุ่มคนกลุ่มนี้จึงจะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับคนในบ้านว่าสินค้าแบรนด์ไหนดีอันไหนน่าสนใจอันไหนยอดรีวิวดีถัดมาคือการ loyalty ต่ำหมายความว่าการที่จะพักดีต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนี่ยมันไม่เยอะแต่ถ้าทำได้แล้วจะได้ผลเยอะมาก
คือการที่กลุ่มคนเจนนี้เนี่ยชอบลองของใหม่ๆการที่จะพักดีต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งจึงค่อนข้างยากครับแต่ถ้าหากว่าทำได้แล้วมีแนวโน้มว่ากลุ่มคนเจนซีจะเป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์ด้วยเพราะว่าเป็นเจเนเรชันที่ชอบรีวิวแล้วก็ชอบบอกต่ออยู่แล้วนะครับทีนี้พอเรารู้พฤติกรรมของคนเจนซีแล้วนะคะในแง่ของแบรนด์สมมุติวันนี้คุณผู้ชมทำสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วอยากจะได้ใจคนเจนซีถามว่าจะต้องทำอย่างไรค่ะสรุปมาฝากกันนะคะว่าวิธีที่จะได้ใจคนเจนซีก็จะมี4วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือคุณต้องเป็นของแท้หรือว่าออเทนติกค่ะเจนซีเขาจะชอบนะคะก็คือแบรนด์นั้นจะต้องเป็นตัวของตัวเองจะต้องจริงใจจะต้องไม่สร้างภาพที่มันมากกว่าความเป็นจริงนะคะแบรนด์ไหนไม่จริงใจเนี่ยเขาก็จะเริ่มตีตัวออกห่างแล้วส่วนเรื่องที่2นะคะก็คือ sense of belongings ค่ะคนรุ่นนี้เขาต้องการรวมกลุ่มของคนที่มีความเหมือนกับตัวเขาอะนะคะซึ่งมันก็จะมีแยกย่อยออกไปหลากหลายมากๆมันก็เลยเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมแฟนดอมค่ะคนที่คิดเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันก็จะไปรวมตัวกันอยู่ในแฟนดอมเดียวกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันนะคะในมุมของแบรนด์ก็ต้องตีโจทย์ให้แตกนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอากลยุทธ์แบบนี้มาประยุกต์ใช้กับการขายสินค้าได้ส่วนเรื่องที่3นะคะคือ diversity หรือความหลากหลายค่ะคนเจนนี้เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความหลากหลายและความเท่าเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเพศกลุ่ม LGBTQIA+ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนเจนซีเขาให้ความนิยมแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนๆ นอกจากนั้นแล้วความหลากหลายที่ว่านี้ก็จะกินความแล้วก็ครอบคลุมไปในเรื่องของศาสนาเรื่องของความเชื่อแล้วก็ไม่ยึดติดกับกรอบใดๆกรอบครอบครัวแบบนี้คนเจนซีก็อาจจะไม่ค่อยยึดติดเท่าไหร่นักส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะคือฟิสิคอลแล้วก็ mental health ค่ะคนรุ่นใหม่หรือคนเจนซีเขาหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นทั้งกายแล้วก็สุขภาพจิตนะคะก็คือให้ความสำคัญเร็วกว่าเจเนอเรชันอื่นๆโดยสรุปก็คือวันนี้ถ้าเราเป็นแบรนด์สินค้าแล้วอยากจะได้ใจคนเจนซีซึ่งกำลังจะกลายมาเป็นกลุ่มคนหลักๆที่ครองเม็ดเงินนะคะที่จะเข้ามาซื้อของของเราเนี่ยก็ลองเอาวิธีการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ทำสินค้าให้มันเหมาะสมแล้วก็หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมตรงโจทย์โดนใจกับกลุ่มคนเจนซีให้ได้มากที่สุดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ